ลาก่อนเพลย์สวัสดีครับนี่คือรีวิวไอดีตอนที่124นะครับผมอยู่กับไอดีของคุณแอสเกอร์นะครับ AR57 นะครับเรายังอยู่ในไอดีเซตเดียวกันนะครับเซตที่อารมณ์ว่าผมก็ตามคลิปพี่มาตลอดเวลาตั้งแต่เปิดช่องแต่ผมยังผ่านอบิสดาวไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในทีมนี้นะที่ไปเก็บในกิจกรรมมานะครับผมก็มาดูกันว่าไอดีนี้เนี่ยนี่เลยนะมีดีลุคเวล90ถือดาบบูมนะเอามาเดินเล่นให้ดูนะเผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นในแพทหลังๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักตัวนี้แล้วนะเพราะไม่โผล่ในคอนเทนต์ไหนๆเลยนะไม่มีสปอตไลท์เลยนะสำหรับดีลุคนะบอกเลยว่าตอนเกมเปิดอ่ะนี่คือตำนานนะ ID ไหนมีตัวละครตัวนี้เนี่ยคือ ID ก๊อดนะตอนเกมเปิดนะตอนนี้นี่ไปอยู่ตัวไหนแล้วก็ไม่รู้นะโอเคยังไงก็ตามนะก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะแล้วกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์นะแล้วก็ไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องเราสักครู่นะครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100%เติมผ่าน LINE @richmanshop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน LINE Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า ID ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะปรับอะไรให้กับ ID นี้ได้บ้างนะครับขอดูตัวละครก่อนเหมือนเดิมโอ้ตัวไม่เยอะมากนะมีตี้ไรเด้นยาเอนะมีเฉินเหอการยูนะอ่ะอย่างน้อยเห็นแวบๆ2ตี้ละตัวแปะน้ำไม่มีเลยนะไม่มีโมนาไม่มีโคโคมิมีซิงชิลมีบาบาร่าเบนเน็ตแล้วก็อาวุธนะครับโอ้ยอาวุธเยอะกว่าที่คิดโอ้ถ้ามีอาวุธแบบนี้น่าจะไหวอยู่นะมีเงาไรเด้นด้วยอ่ะมีอาวุธยาเอด้วยนะครับมีเอมอสด้วยมีสกาวอดเบดด้วยนะคืออย่างน้อยตัวที่แบบเนี่ยน่าจะได้จัดเข้าตี้เนี่ยมีอาวุธ5ดาวหลายตัวเลยนะครับแล้วแน่นอนนะครับดีลุคนะก็มีดาบบูฟขัด2นะโหขัด2เลยนะแต่จะได้เล่นหรือเปล่า Energy for the end นะเห็นจนชินนะโอเคประมาณนี้ใช้ได้เลยมาดูการปั้นแต่ละตัวกันเฮ้ยดีลุคอาร์ติแฟกต์เต็มอยู่เลยว่ะดีลุค C2 ด้วยนะดีลุค C2 talent 10-10เอากับเขาดิโหคิดเลน61คิดเลน165โหสวยอยู่นะผมว่าน่าจะเล่นได้อยู่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่เร็วเท่าแบบเซียงหลิงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเอาไปลงอาบิสนะครับซิงชิวถือดาบ sacrificial ขัด5นะเอ็มเรม C6โอเคทุกอย่างดูดีนะจงหลีถือโฮมานะครับผมเป็น2 HP 2เบิร์ดโอเคอันนี้ทุกอย่างก็ดูดีเหมือนกันคิดได้เมจเยอะดีนะครับไรเด้นถือเงาแล้วเห็นแล้วเป็นไรเด้น C0 นะครับผมคิดเลท42คิดได้เมจ151 Energy Recharge 297อันนี้เนี่ยผมว่าคิดเลทน้อยกับ ER เยอะนะเราปรับอะไรได้บ้างแล้วก็ Talent อันนี้เนี่ยอัพเต็ม10ได้เลยนะโหถ้ากดให้จะโกรธไหมเนี่ยนะมีเงินเท่าโอ้มีเงิน10ล้านน่ะมีเงิน10ล้านผมกดให้ได้ไหมเนี่ย ถ้าผมกดใช้มงกุฎให้นี่จะโกรธไหมเราไม่กดดีกว่ามงกุฎเป็นของแบบลิมิเต็ดนะมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ผมแนะนำอย่างยิ่งนะผมแนะนำอย่างยิ่งให้กดนะมันน่าจะแรงขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็แบบมันก็มีทรัพยากรพออยู่แล้วนะเรามาดูอาร์ติแฟกต์กันว่าปรับตรงไหนได้บ้างโหถ้วยอย่างก๊อดอะอิเล็กโทรเดเมจคิดได้แม่7%คิดเลท 17% เป็นนาฬิกา Energy Recharge นะฮะขนนกดอกไม้โอ้ดอกไม้คิดเลท10คิดได้แม่14 Energy Recharge 12หมวกเป็นหมวกคิดได้แม่จริงๆใส่หมวกคิดได้แม่แล้วทำคิดเลทได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วนะจริงๆนะผมว่าเปลี่ยนขนนกก็ได้นะผมว่าถ้าเปลี่ยนขนนกเป็นขนนกคิเลตอ่ะจะดูดีขึ้นแน่ๆโอ้ my god ทั้ง ID มีแต่ขนนกคิเดเมจเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหขนนกคิเดเมจทั้ง ID เลยแต่อย่างน้อยเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเทียบกันดูนะอันนี้คิเดเมจ 17% เห็นป่ะอันนี้คิเดเมจ 14% นิดเดียวเห็นป่ะแล้วอันเนี้ย HP ไม่มีประโยชน์อันนี้มี Attack เปอร์เซ็นต์ที่เยอะมาก 14%
อันนี้แท็กแค่4เอง energy recharge เนี่ยมันล้นเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราตัดออกไปถ้าเราเปลี่ยนเป็นขนนกอันนี้เนี่ยenergy recharge เนี่ย281ยังล้นอยู่ดีแต่ว่าได้คิเลทบวกมาหน่อยนึงแล้วก็น่าจะ attack เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน attack น่าจะเพิ่มมาสักแบบ 10% น่ะก็คือน่าจะเกือบ100อ่ะว่านี้น่าจะแรงกว่านะแต่ถามว่ามันแรงอยู่แล้วมั้ยก็ใช่แหละจริงมันไม่ต้องปรับอะไรก็ได้คือมันค่อนข้างฟูลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าฟูลแล้วเราก็หาให้มันฟูลเพิ่มขึ้นได้ใช่มั้ยโอเคนะก็ไม่แย่มากผมชอบแบบอารมณ์แบบ60 120มากกว่าแต่ว่าถามว่าแบบนี้ได้ไหมก็ได้คือมันก็ได้หมดแหละนะแค่ว่าถ้าปาดแล้วไม่ติดมันก็จะเศร้าหน่อยแต่ถ้าติดคีย์เนี่ยก็จะแรงเวอร์ไปเลยนะไปต่อที่เซียวถือเดธแมทเซต2โจมตี2ลมโอ้เซียว C1 ด้วยนะสวยงามสุครบ70อิโตถือไว้ปลายโอ้โหมีอิโตด้วยเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้ตอนดูตัวละครนี้ไม่เห็นเลยคิดเลน50คิดเป็น140อาร์ติแฟกต์ดูดีมากนะผมว่าไอ้ดีนี้แบบเรื่องอาร์ติแฟกต์รู้สึกไม่ค่อยห่วงเพราะว่ามันดูเยอะอะอาร์ติแฟกต์เยอะอะก็มักจะดีนะแปลว่าให้ความสนใจกับเรื่องอาร์ติแฟกต์มากๆแล้วก็แบบอาจจะเติมเยอะเลซินเหลืออะไรเงี้ยนะเนี่ยดูดิมีลิทิกสเปียร์นี้ด้วยอะจริงเฉินเหอใส่อะไรได้อีกเฉินเหอใส่ไฟโอเนียตก็ได้นะครับถ้าจะเล่นนะเดี๋ยวลองดูตี้อีกทีนึงโอ้หน้าทำหอกนี้ขัด5ขึ้นมานะครับเวฟเบรกเกอร์เนี่ยใช้ได้เลยการยูใส่เซตชาร์จยิงคิเลต40คิเลตน้อยไปหน่อยไหมถ้าเป็นสายนี้นะถ้าเป็นสายชาร์จยิงคิเลตอาจจะน้อยไปหน่อยผมเล่นการยูสายเนี่ยคิเลต60บางทียังรู้สึกว่าไม่ติดบ่อยเลยก็อัพหน่อยได้นะอัพคิเลตหน่อยได้นะยาเอกอาวุธประจำตัวโอเคโอ้อันนี้คิดได้เมดน่าจะเยอะไปแน่ๆอันนี้ผมแนะนำเปลี่ยนหมวกนะอันนี้มันต่างกันแบบชัดเจนมากเลยอันเนี้ยถ้าเป็นหมวกคิเลตนะน่าจะดูแบบดีโคตรเลยอะเป็นแบบ70 150อะไรเงี้ยแต่คำถามคือมีหรือเปล่าโหแต่โหเยอะนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีนะไม่มีหมวกคิเลตอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นชิเมนาวะแทนไปเลยดูไม่ค่อยลงตัวนะผมไม่ปรับแล้วกันมันดูปรับแล้วไม่ลงเดี๋ยวทำเจ๊งแต่ก็ถือว่าแรงแหละคือถ้าใส่อาวุธประจำตัวเนี่ยถ้าใส่อันนี้นะครับหาหมวกคิเลตแน่ๆนะคืออาวุธเนี่ยคิเลตมันล้นอยู่แล้วนะล้นจัดๆอยู่แล้ว 66% เนี่ยแต่ถ้าใส่อาวุธเนี่ยแล้วหมวกคิเลตทุกอย่างจะพอดีมากเลยเพราะว่ามันจะลงตัวกับการที่มันยาเอมิโกะเนี่ยเขาเติบโตเป็นคิเลตพอดีแบบไม่ต้องคัตออฟรองก็ดูสวยแล้วอะแค่อาวุธกับออฟหลักนะครับชงหยุนเวล90ว่ะถือดาบปลาอาร์ติแฟกต์4ดาวชงหยุนอาร์ติแฟกต์4ดาวก็มาเบนเน็ตนะครับสกายวอร์ดเบลดนะครับจัดเต็มนะฮะโกโด C1 อ่ะมาดูเซียงหลิงหน่อยเซียงหลิงเดอะแคทขัด5ใส่เซต4คริมสันหู้ไอ้ดีนี้มันฟูมากแล้วนะแล้วทำไมผ่านไม่ได้วะเนี่ยพูดเป็นเล่นจะเล่นในมือถือนะไอดีนี้นะผมว่าดูจากการปั้นเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะผ่านน่ะผมว่ายังไงก็36ดาวได้อ่ะเดี๋ยวนะผมลองจัดเล่นๆนะคือไรเด้นเนี่ยก็ตี้เต็มอยู่นะเท่าที่เห็นเมื่อกี้ใช่มั้ยไรเด้นก็ตี้เต็มเสียงหลิงก็เต็มใช้ได้เลยนะได้แค่2ดาวเองเหรอผมว่าอาจจะจัดตี้แบบไม่ตรงกับที่ควรใช้แน่ๆเลยถ้าให้เดานะแต่ถ้าจัดแบบง่ายๆก็ตัวน้ำสายฟ้าตี้บนเดี๋ยวนะเรามาดูกันว่าพอมาจัดแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันคือไม่มีตัวน้ำไอดีเนี้ยมันไม่มีตัวน้ำเลยมันมีแค่ซิงชิลกับบาบาร่าผมว่าต้องเล่นบาบาร่าว่ะครับผมว่าไอดีเนี่ยผมแนะนำว่าเล่นบาบาร่าลงอบิสชั้นห้องครึ่งบนอ่ะผมว่าครึ่งบนจัดแบบประมาณเนี้ยบาบาร่ายาเอกเดี๋ยวนะครึ่งล่างก็เป็นแบบไรเด้นเซียงหลิงไรเด้นเซียงหลิงเบนเน็ตแล้วก็ถ้าเอาง่ายๆก็เอาตัวหินไปตัวนึงจงหลีอ่ะ
น่าจะไหวนะอันนี้นะแล้วก็ด้านบนก็เป็นที่เหลือบาบาร่ายาเอฟิชเชลเออหรือซิงชิวยังได้เลยเนี่ยเออซิงชิวดีกว่าเออยาเอฟิชเชลซิงชิวแล้วก็ตัวฮิวสักตัวจะเล่นๆง่ายๆก็มาลงที่บาบาร่าอยู่ดีหรือจัดแบบนี้เลยก็ได้นะถ้าจัดเป็นเนชั่นแนลด้านล่างเลยอ่ะก็ใช้เทคนิคในคลิปล่าสุดนะครับคือคลิปล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต้องมีตัวหินด้านล่างก็ชนะมอนบอสหมาได้แล้วเดเมจ ID เนี่ยก็ดูไม่ได้น้อยกว่า ID นั้นน่าจะแรงกว่าด้วยนะผมว่าเล่นได้แน่ๆนะเหมือนกันนะส่วนชั้นบนเนี่ยก็เป็นแบบบาบาร่าแล้วก็ตัวลมสักตัวเนี่ยบาบาร่าซูโคสไปก็น่าจะได้นะก็จะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยคือมันถ้ามันการันตีว่ามีคนเล่นแล้วผ่านก็คือผ่านได้ใช่ไหมก็อันเนี้ยก็จะดูเซฟสุดนะถามว่าแล้วตีพวกนี้ไม่เก่งตรงไหนไม่ใช้เลยแบบคืออย่างที่บอกไปคืออิโตะกับเซียวอบิทรอบเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่นะเวลาหมาบินบางทีเซียวมันก็จิ้มไม่ค่อยโดนเซียวเลือดหมดอะไรเงี้ยไอ้ดีนี้มีจีนไหมไอ้ดีนี้ไม่มีจีนด้วยนะถ้าจะเล่นเซียวก็ต้องเอาตัวฮิวมาเข้าคู่ด้วยก็ต้องใช้เบนเน็ตมาอีกอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเงื่อนไขเยอะอิโตะก็เหมือนกันอิโตะกลายเป็นว่าต้องใช้ตัวฮิวว่าโลเอาไม่อยู่โดนหมากัดตี้เนี่ยก็เล่นได้ตี้เฉินเหอกับการยูเนี่ยแต่ต้องเล่นกับบาบาร่าก็คือมันขาดตัวแปะน้ำทำให้เฉินเหอเนี่ยพลังดรอปลงเพราะว่าเฉินเหอเนี่ยเล่นคู่กับตัวน้ำแข็งตัวน้ำแข็งเล่นคู่กับตัวน้ำเพื่อจะเอาตี้ฟรีซแต่ไม่มีตัวน้ำปุ๊บมันก็เลยลดทอนพลังไปหมดคือเฉินเหอไอ้ดีเนี่ยก็จะจัดตี้ลำบากเพราะว่ามันจัดไม่ค่อยได้มันส่วนใหญ่ตี้น้ำแข็งเดี๋ยวนี้มันไม่โมน่าก็โคโคมิอะสองตัวเนี่ยตัวอื่นมันแปะไม่ค่อยดีนะมันแปะหมู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยต่อเนื่องด้วยเพราะฉันตี้ที่ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้อะคือ2ตี้นี้นะเรามาดูกันว่าแบบบาบาร่ากับซูโครสเนี่ยต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้เล่นนะถ้าช่วงไหนที่มีแบบเวลาเหลือกว่านี้อาจจะถ้าเป็นไอดีประมาณเนี่ยอาจจะเล่นลองเล่นให้สักรอบนึงแต่ว่าคลิปนี้จะไม่เล่นนะแต่จะลองดูว่าขาดตัวบกพร่องอะไรอีกบาบาร่าเนี่ยสมุดมังกรอัพเพิ่มได้นะคือมันใช้ไอ้แร่อาวุธนิดเดียวนะแต่ถามว่าไม่อัพได้ไหมเหมือนกันแล้วก็เลเวลเนี่ยก็เลื่อนขั้นได้ด้วยนะคือ70/80เนี่ยก็ไม่ได้เสียเยอะนะครับอันนี้ทำได้นะแต่ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะแต่อย่างตัวที่แนะนำให้อัพเวลเนี่ยคือโครสเพราะว่ามันเป็นตัวลมสายบัฟตัวเดียวในไอดีนี้ไม่ไอดีนี้ไม่มีคาซึฮะนะครับเพราะฉะนั้นซูโครสเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดไม่รู้จะปั้นตัวไหนต่อแล้วนะก็คือปั้นซูโครสไปเลยปั้นซูโครส90ไปเลยแล้วก็ให้ซูโครสใช้อันนี้ไปก่อนก็ได้ Oz Worn Eye เพราะว่าอัพมา70แล้วหรือทำอันนี้ให้ก็ได้นะครับทำ Sacrificial Fragment ให้ขัด2ให้อย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับได้หมดเลยเนี่ยก็ได้ละมีซูโครสมีบาบาร่าฟิชเชลยาเอกคิดว่าห้องบนเนี่ยคือผ่านแน่ๆนะครับฟิชเชลเนี่ยก็อาจจะดึงอาร์ติแฟกต์แบบตัวอื่นมานะดึงแท็กที่บวกไอ้แท็กมาใส่เป็นเซต2ไอ้แท็กอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับ C6 ด้วยนะทาเลนต์เวลก็เยอะใช้ได้แล้วประมาณนี้ผมว่า ID นี้เนี่ยน่าจะเป็นการจัดตี้แหละที่ทำให้ดาวยังไม่ครบนะลองปรับแบบเนี่ยอัพซูโครสขึ้นมาจริงไม่ต้องอัพก็ได้จริงผมว่าลองเล่นเลยลองเล่นดูรอบนึงโดยตี้ที่ผมบอกอะแล้วถ้ามันยังขาดอยู่ค่อยมาดูว่าเพราะอะไรนะโอเคผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะดูแล้วแบบค่อนข้างเต็มเลยสำหรับผมนะ ID นี้คือค่อนข้างฟูลเลยแหละสำหรับคนที่มีตัว5ดาวธาตุน้ำใน ID ที่เป็นสายแปะน้ำก็คือโมนากับโคโคมิเนี่ยอบิทรอบนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเลยถ้าเราจัดทีมถูกก็คือจัดทีมน้ำกับสายฟ้าด้านบนแล้วก็เอาทีมที่แรงที่สุดอ่ะบวกหิน1ตัวเนี่ยลงด้านล่างอะไรเงี้ยนะครับเวลามันก็จะเหลือแบบเยอะๆเลยนะเป็นอบิทที่ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เบนเน็ตด้วยไงคือห้องบนเนี่ยถ้าเราจัดตีน้ำสายฟ้าไม่ต้องใช้เบนเน็ตเราเอาเบนเน็ตไปเล่นตีล่างได้แล้วก็ยิ่งทำให้ข้างล่างเก่งขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนนะของ ID คุณอาร์สเกอร์นะครับหวังว่าจะได้ความเพลิดเพลินกันไปนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย